และนั่นคือเหตุผลที่ผมยอมล่องเรือในแม่น้ำสุพรรณหลังจากที่กลับจากทำธุรกิจที่สิงคโปร์หนึ่งวันทั้งที่ผมกับแม่น้ำไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่เรากำลังอยู่บนแม่น้ำท่าจีนนะคะคนที่นี่เรียกว่าแม่น้ำสุพรรณที่บางปลามานี่นอกจากจะเลี้ยงปลาแล้วยังเลี้ยงกุ้งด้วยนะคะซันโตวาตรงนั้นก็รับประทานได้นะคะจิ้มกับน้ำพริกคุณชนะชนคงจะค่อนข้างใหม่สำหรับการท่องเที่ยวทำนองนี้แล้วมั้งคะชื่อเพราะจังเลยนะคะเมื่อตอนเด็กเคยจมน้ำหรือเปล่าเอ่ยคณะลูกทัวร์คะปรบมือต้อนรับคุณชนะชนสมาชิกใหม่ของเรากันนะคะคุณชนะชนคงกำลังนึกถึงโครงการพันล้านที่จะร่วมหุ้นกับพลังอยู่ใช่ไหมครับดีจังเลยนะคะอุตส่าห์มีเวลามาจอยทัวร์กับพวกเราด้วยเรือนไทยที่ทุกท่านเห็นอยู่ลิฟต์นั่นคือจดหมายปลายทางของเรานะคะที่นั่นเราอนุรักษ์ความเป็นไทยในอดีตเอาไว้ขอให้ทุกท่านคิดว่าเรือลำนี้เป็นไทม์แมชชีนที่กำลังจะพาทุกท่านย้อนกลับเข้าไปในอดีตเมื่อ100ปีที่แล้วนะคะกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่อเรือเทียบท่านะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นเป็นเทคออฟเลยครับชอบไหมพี่ก็น่าสนใจดีพี่เมย์เป็นเจ้าของบ้านนี้คุยด้วยไม่ยากเชิญค่ะคุณชนะชนขอบคุณครับ